ริญญาจารย์และพี่ๆน้องๆทุกคนครับผมนายพงษ์รัตน์ นิยมงามตั้งแต่50120184ครับชื่อโครงการนะครับระบบการจัดการน้ำเชคุณนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์โภชกรพระพรตะการนะครับแนวคิดแรกที่มาของโครงการนะครับปัญหาเดิมคือ1มีการเก็บข้อมูลด้วยการเขียนบันทึกตรงบัญชีนะครับ2เวลาเปิดปิดร้านจะเปิดตั้งแต่เวลา8 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นนะครับทำให้การสั่งซื้อสินค้ามีเวลาจำกัดนะครับ3เวลาสั่งซื้อสินค้าที่ไม่มีอยู่ที่หน้าร้านคือจะนำไว้แต่ละวันนี้คือแล้วแต่เจ้าของร้านนะครับก็ต้องรอทำให้เสียเวลา4คือบัญชีในการสูญหายและยากต่อการค้นหาเพราะใช้การบันทึกลงบัญชีนะครับแนวทางการแก้ไขนะครับทำระบบจัดการร้านเค้กมูนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มช่องทางในการสั่งซื้อสินค้าได้ตลอดเวลาครับ2สามารถให้ลูกค้าที่สนใจเลือกสินค้าตามที่ต้องการและสั่งซื้อสินค้าภายในเว็บไซต์ได้ครับ3ลูกค้าสามารถเลือกดูรูปสินค้าและบอกความต้องการเพิ่มลงไปในสินค้าได้ครับว่าต้องการจะแบบลงตัวอักษรหรือว่าเพิ่มข้อความอะไรลงไปในเค้กได้ครับ4สร้างฐานข้อมูลให้เจ้าของร้านสามารถดูรายงานต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วครับเช่นการสั่งซื้อหรือข้อมูลรายรับรายจ่ายสถิติการขายใบเสร็จสำหรับให้ลูกค้าขอบเขตของโครงงานนะครับประเภทโครงงานเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับกรอบในการทำงานสำหรับสมาชิก1ก็มีการสมัครสมาชิกสำหรับลูกค้านะครับ2สามารถดูแบบสินค้าที่ต้องการจะซื้อหาได้3เสนอรูปแบบหน้าตาของสินค้าที่ตัวเองต้องการสั่งได้ครับ4สามารถสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการผ่านทางเว็บไซต์ได้5สามารถเจ้าของร้านจะเป็นผู้ยืนยันตอบรับการสั่งซื้อนะครับ6สามารถสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าได้7แก้ไขข้อมูลรายละเอียดของตัวเองได้นะครับ8สามารถติดต่อรับสินค้าไปขายปลีกได้ครับ9สามารถคำนวณสินค้าเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าระบบจะทำการคำนวณยอดรวมทั้งหมดนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับสามารถดูสินค้าที่ต้องการทราบรายละเอียดได้แต่ไม่สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับถ้าจะสั่งซื้อก็ต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนนะครับ2สามารถอ่านเพื่อหาความรู้เกี่ยวกับเค้กมูนได้นะครับ3ไม่สามารถตั้งกระทู้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นแต่สามารถอ่านกระทู้ได้นะครับ4ถ้าลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้าลูกค้าต้องสมัครสมาชิกก่อนเสมอนะครับจึงสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามที่ต้องการครับสำหรับผู้ดูแลระบบนะครับจะสามารถเพิ่มลบและแก้ไขรายละเอียดของสินค้าได้ครับ2เพิ่มลบและแก้ไขประกาศต่างๆภายในเว็บไซต์ของตัวเองได้ครับ3เมื่อมีความจำเป็นผู้ดูแลสามารถที่จะเข้าตรวจเช็คในส่วนของสมาชิกและบุคคลทั่วไปได้ครับ4ดูการสั่งซื้อของลูกค้าและตอบการสั่งซื้อนั้นนะครับ5ดูข้อมูลการซื้อขายต่างๆใบเสร็จและสถิติย้อนหลังรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมนะครับ6เขียนการเก็บประวัติข้อมูลลูกค้าครับจะมีคำถามแล้วครับเค้กบูธนี่อยู่ได้นานแค่ไหนอยู่ได้ประมาณ5 วันนะครับแบบไม่ใส่ตู้เย็นใส่ครับถ้าไม่ใส่ก็ได้ครับใส่ย่ายอยู่ประมาณ3-4 ขันนะครับครับฉะนั้นที่คุณจะให้เขาสั่งสั่งทางเว็บเนี่ยแล้วเวลาคุณส่งหรือส่งคือทางตอนนี้ทางร้านไม่จัดส่งนะครับคือให้ลูกค้าสั่งออเดอร์ไว้แล้วก็ให้มารับสินค้าครับเพราะทางร้านเขายังไม่ทำไม่ร้านไม่ใหญ่ถึงจัดส่งไปครับ
ฉะนั้นแล้วขอบเขตก็คือที่ลูกค้าจะมารับได้ครับคือสั่งไว้คือบางครั้งเจ้าของร้านทำเค้กไว้แต่ยังไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้าครับให้สั่งผ่านออนไลน์งั้นจุดประสงค์หลักที่คุณทำเว็บแอปพลิเคชันที่มาเพื่ออะไรอ่ะเก็บฐานข้อมูลของรายรับรายจ่ายนี่นะครับเป็นรายงานรายเสร็จข้อมูลเนี่ยทำเว็บก็ได้ทำให้เพื่อเพิ่มยอดขายด้วยครับมันจะเพิ่มเหรอถ้าคุณเอาเฉพาะลูกค้าที่เขาจะมารับสินค้าเองได้มันก็ใกล้ๆแค่นี้เองแต่ทางร้านเขายังไม่ได้จัดส่งนะครับแบบรถส่งไปนั่นสิไม่มีการจัดส่งใช่ไหมครับหมายว่าลูกค้าสั่งก็ต้องมารับเองครับแต่ต้องมีลูกค้าที่แบบสั่งซื้อไปขายปลีกต้องหัวครับอยู่แถวไหนคะอยู่แถวก่อสร้างนี่ครับเป็นร้านของเราเองไหมไม่ใช่ครับที่รู้จักครับที่รู้จักครับแล้วเขาบอกว่าไงเหมือนว่าไปคุยกับเขาแล้วเขาว่าไงครับเขาบอกเขายังไม่ได้จัดส่งเขาขายแค่หน้าร้านแล้วก็บัตรคิวลายใบเสร็จอะไรแล้วเขาต้องการยังไงว่าเขาคุยถึงเขาต้องการระบบยังไงหรือเปล่าว่าเราคิดขึ้นเองผมคิดแล้วไปถามเขาว่าต้องการแบบไหนอย่างเงี้ยเขาแบบเพราะเว็บนี้ยังไม่ค่อยมีใครสร้างแล้วก็เขาก็แบบอยากให้แบบลูกค้ามากขึ้นแล้วก็เก็บข้อมูลการรายรับรายจ่ายอะไรเงี้ยครับณปัจจุบันเขามีลูกค้าประมาณเท่าไหร่ประมาณลูกค้าที่มาสั่งก็ประจำพวกบริเวณก็เยอะครับพวกอนามัยแล้วก็ใกล้ๆครับบริเวณแล้วก็มีลูกค้าที่มาสั่งจะรับไปซื้อไปขายปีกต่ออีกทีครับแล้วคุณบอกว่าลูกค้าสามารถที่จะบอกความต้องการเพิ่มเป็นสินค้าได้ก็หมายถึงเพิ่มตัวอักษรเพิ่มรายละเอียดของเค้กโซเค้กได้ครับพิมพ์เป็นข้อความได้แต่เรามีรูปแบบให้เลือกไม่มีรูปที่มีดีไซน์เองได้ไหมมีรูปภาพแต่ดีไซน์นี้เพิ่มเป็นข้อความนะครับแต่ให้ตกแต่งไม่มีดีไซน์เป็นรูปร่างได้แล้วสาเหตุที่ต้องมีกระทู้นี่เพราะอะไรใครจะมาคุยกันเรื่องเค้กคุณคือกระทู้คือการตอบรับยืนยันสินค้าจากเจ้าของร้านนะครับแบบว่าคุณเค้กของคุณเสร็จแล้วครับคือลูกค้าสั่งมาใช่ไหมครับคือเจ้าของร้านจะเป็นผู้ตอบรับผ่านทางเว็บบอร์ดนะครับเอาทำไมไม่ผ่านกันอื่นก็ได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเว็บบอร์ดใช่ไหมครับเว็บบอร์ดมันหาง่ายหรือไงก็คือเข้าอีเมลไปด้วยครับก็อีเมลก็ส่งไปโดยตรงนั้นก็ได้หรือว่าอย่างไรก็ติดถามว่าทำไมต้องมีกระทู้เมื่อคุณก็ใช้วัตถุประสงค์ผิดสิเว็บบอร์ดสำหรับในการที่คุยกันสนทนากันทำไมไม่นำเสนอในลักษณะของการเป็นความรู้ในการทำเค้กคุณมีรายละเอียดการทำความรู้เกี่ยวกับเทียนพงมีอยู่ในแถวหน้าเว็บอยู่แล้วครับเพราะนั้นจุดเด่นตรงนี้อยู่ไหนครับบอกมาตั้งประโยคจุดเด่นคือจะเพิ่มยอดขายแล้วก็เก็บรายงานเกี่ยวกับสถิติการซื้อขายถ้าคุณจะโฆษณาเว็บเค้กบุ้นนี่คุณจะโฆษณาอย่างไรครับคุณทำแบนเนอร์ติดที่ sanuk.com หรือ Google เนาะไปทำแบนเนอร์ซึ่งมันจะต้องใช้แค่ประโยคเดียวแล้วต้องประโยคมันจะติดยังไงให้เขาเข้าไปในเว็บของคุณได้มันจุดเด่นไงดึงเอาจุดเด่นของคุณเว็บของคุณออกมาเพื่อที่ให้เขาดูว่าอันนี้ทำยังไงทำอะไรบ้างสามารถคิดไอเดียเพิ่มได้ครูนั่งฟังอยู่ก็คิดไปแบบนึงนะคะคือถ้าเราปรับโปรเจกต์ของเราเนี่ยเป็นลักษณะเชิง CI แต่เน้นไปในเรื่องของเคสบูทอย่างเดียวเนี่ยอาจจะมีวิธีการทำเคสบูทแล้วก็รวมทั้งเคสบูทอาจจะเอา Google Map เข้ามาช่วยตึ๊กเข้าไปให้ทราบแผนที่ร้านเคสบูทในเชียงใหม่อะไรประมาณเนี้ยครับมันน่าจะมีอะไรมีความ
ความน่าสนใจมากกว่าที่เป็นการจัดการเองซึ่งมันก็มีค่าเยอะแล้วแล้วผมดูในลองเซิร์ชดูแล้วไม่มีครับที่ร้านที่แบบพวกขายที่คุณสามารถจะเป็นร้านใหญ่ๆมันจะมีประมาณร้านสองร้านค่ะก็เลยเนี่ยค่ะก็ที่ร้านที่เราจะทำก็ขยายเป็นทั่วประเทศไปก็ได้อยู่ที่เจ้าของร้านครับผมไม่คือตอนนี้เป็นแบ็คกราวด์ไงคะไม่ได้อ้างอีกนะครับแต่เป็นลักษณะเชิงของการให้ความรู้แต่ว่าเราก็เลือกใช้เทคนิคหรือสื่ออะไรที่มันน่าสนใจเข้ามาประกอบในตัวในการเสนอของเราเพราะว่ามันน่าจะ